สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องนาคาชิมะนะครับและเช่นเดิมคุณอยู่ในเกมเทลออฟกริมนั่นเองครับในส่วนของคลิปวันนี้ก็คือการพาผ่านด่าน Secret In Tom นั่นเองครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อมาถึงโลกนี้นะครับเราได้คุยกับเฟย์นะครับเพราะว่าสถานที่นี้เนี่ยมันดูแปลกๆนะครับปีกของเธอเนี่ยอยู่ดีก็หนักนะครับยกแทบไม่ขึ้นเลยนะครับสถานที่อย่างนี้ก็คือ Ancient Tomb นั่นเองครับเรามาที่นี่เนี่ยเพื่อช่วย2สามีภรรยานั่นก็คืออาลีกับจีน่านั่นเองครับเขาเป็นเพื่อนเก่าของเฟย์นั่นเองครับใกล้ๆกันนั้นเราจะพบกับคอนลาร์ดครับเขาบอกว่ามีชายชะกันกล้ามล่ำเนี่ยอยู่ดีก็มาจกหัวเขาแล้วเห็นว่ามันมาที่นี่เพื่อขุดทองหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วก็มีอยู่คนนึงอ่ะที่มันหน้าตาเหมือนเราเป๊ะเลยนะจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปนอนต่อนั่นเองครับจากนั้นเนี่ยเราก็เดินมาอีกเล็กน้อยเราจะเจอกับบาสออนะครับใจความสำคัญมันอยู่ที่เขาว่าเคยทำงานอยู่กับกองกำลังแห่งดาบนะครับซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นกองกำลังแห่งปราดผู้กล้าแล้วนะครับวันหนึ่งอะโคโม่ก็ปรากฏตัวครับแล้วนั่นก็นำความชิบหายมาสู่ดินแดนนี้โคโม่มาพร้อมกับพลังของเทพปีศาจซอมนั่นเองครับซึ่งในอดีตเนี่ยมันถูกปราบโดย2จินนี่ผู้ยิ่งใหญ่นั่นก็คือจินนี่จากแหวนแล้วก็จินนี่จากตะเกียงแต่แม้ว่าจะโดนปราบไปแต่เศษเสี้ยวพลังงานของมันก็ยังคงอยู่นะครับแม้ว่าเราจะบอกว่าแค่จำกัดมันก็พอแต่เขาก็บอกว่าจะบ้าหรือไงกองกำลังของเขาอ่ะหนีแทบตายเลยนะส่วนพวกที่หนีไม่ได้ก็ติดอยู่ใน Ancient City ตลอดกาลนั่นเองครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปคุยกับโลกแจ็คนะครับหรือว่าหนุ่มน้อยนักดนตรีของเรานะครับซึ่งได้เลยว่าเป็นคนให้ข้อมูลกับเราเสมอมานั่นเองครับพอเริ่มบรรเลงเพลงก็จะมีทำนองประมาณว่าครั้งหนึ่งมีสองสีภรรยาอาลีกับจีน่าทั้งคู่เป็นคนสมถะแต่กาซิมผู้เป็นพี่ชายเป็นคนโลภมากและแล้ววันหนึ่งเขาก็ไปเจอกับกองโจร40คนมาขุดหาสมบัติในสุสานเพียงแค่นั้นเขาก็รีบมาชวนอาลีให้ไปกับเขาเพื่อหาสมบัติสมบัติอันมหาศาลจะทำให้พวกเราร่ำรวยแน่ๆแต่อานิจาเพียง2พี่น้องแล้วก็กองโจรเข้ามาในสุสานแห่งนี้พวกเขาก็พบแต่ความหายนะจีน่าผู้เป็นภรรยาแสนดีจึงทั้งกังวลแล้วก็ออกตามหาเขาแล้วเธอก็ได้มาพบกับถ้ำแห่งวิญญาณซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในนั้นมีอะไรครับคนต่อมาที่เราเจอก็คือแอปบอทครับเธอก็ยังคงเป็นวิญญาณอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเธอจะบ่นถึงอดีตที่เพื่อนของเธอเนี่ยมาขโมยกินขนมชิ้นสุดท้ายนะครับแล้วก็ลำพึงถึงอดีตนะครับที่ตอนที่สมัยที่กองกำลังแห่งดาบเนี่ยยิ่งใหญ่นะครับตอนนั้นได้มีเงินทองมากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้เธอก็ศรัทธาในท่านโคโม่นั่นเองครับจากนั้นเราจะพบกับอาร์สเกอร์เขาจะบอกเราว่าอย่าเสียงดังสิเดี๋ยวน่าจะปลุกสิ่งชั่วร้ายขึ้นมานะแล้วก็อย่าเรียกชื่อคนที่คุณรู้ว่าใครด้วยแต่แน่นอนครับว่าตัวเอกของเราก็กวนตีนเขานะครับโดยเรียกชื่อโคโม่โคโม่โคโม่ดูสิไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยเราเขาก็จะบ่นเรานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเขาคิดถึงครอบครัวมากๆนะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ติดอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่สามารถออกไปไหนได้นั่นเองครับน่าจะเป็นดวงวิญญาณอีกดวงนึงที่ติดอยู่ที่นี่นั่นเองครับแล้วเมื่อเราคุยกับ Humanoid Machine นะครับที่อยู่ใกล้กันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาต้องการชิ้นส่วนยืนยันจากจีน่านั่นเองครับแล้วเราก็จะเดินไปหากับจีน่านะครับเราจะเจอกับจีน่าที่อยู่ทางด้านล่างนั่นเองครับเมื่อเราคุยกับเธอเนี่ยเราก็จะแนะนำตัวกับจีน่าครับแล้วจีน่าเธอก็จะบอกว่าเธอน่ะดีใจมากเลยที่เธอมาช่วยเหลือเราเพราะว่าสามีของเธอเนี่ยออกไปกับกาซิมแล้วก็หายตัวไปนั่นเองครับพร้อมกับให้เครื่องรางที่จะคุ้มกันเราจากสิ่งชั่วร้ายนะครับแล้วก็ขอให้เรามอบเครื่องรางนี้ให้กับผู้พิทักษ์ชื่อมิลกี้นั่นเองครับเมื่อเราได้รับเบทโทเค็นมาแล้วนะครับก็ไปเก็บหีบสมบัติที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเดินขึ้นไปต่อทางด้านขวามือนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเห็นไอสีม่วงๆนะครับผมก็เลยอยากรู้มันอะไรนะครับก็เลยลองไปเดินเหยียบดูนะครับสรุปก็คือเสีย HP นะครับแนะนำว่าอย่าไปเหยียบมันนะครับส่วนในตัวสีแดงๆเนี่ยเหยียบไปก็ไม่มีอะไรนะครับน่าจะเป็นประกอบฉากเฉยๆนะครับจากนั้นเนี่ยเราเดินไปคุยกับ Candle Vincent นะครับเขาจะเล่าถึงกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วเนี่ยมีเจ้าหญิงอีมานะครับจุดชั้นแล้วก็โยนชั้นใส่ดงศัตรูตอนที่ถูกโอบล้อมนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องนานมาแล้วนะครับเขายังจำรอยยิ้มของเธอได้แล้วก็คำที่เธอเคยบอกว่าเธอจะกลับมาเมื่อจันเต็มดวงเราก็จะถามไปว่าจันเต็มดวงก็มีทุกเดือนนี่นะแล้วเธอกลับมาหรือยังล่ะเจ
้าเทียนนะครับก็จะบอกว่าไม่จริงนี่เธอทิ้งฉันหรอนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะสู้กับเราด้วยการกลายร่างเป็นผีนั่นเองครับเดินลงมานะครับจะเจอกับเซนทรีเมสนะครับให้เอาชนะเธอนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยให้เข้าไปคุยกับแบนดิตที่อยู่ด้านในนะครับก็คือเป็นพวกโจรนั่นเองซึ่งหมอนี่เนี่ยเอาแต่พร่ำบ่นว่าอย่าแตะของของเขาหัวหน้าจะแบ่งส่วนแบ่งให้กับเขาแน่ๆนะครับน่าจะเสียสติไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กำจัดเขานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเราเดินลงไปหาโจรคนที่2นั่นเองครับเมื่อเราคุยกับโจรคนที่2นะครับก็คล้ายๆกับโจรคนแรกครับหมอนี่ก็โดนพลังของโคโมทำให้เสียสติคนนะครับเราก็เพียงกำจัดเขาเท่านั้นนะครับต่อมาเราจะได้เจอกับฮาร์เกอร์ซึ่งดูเหมือนเขาจะเป็นหัวหน้าโจรนะครับแล้วเขาจะบ่นว่าเนี่ยดูสิแกทำอะไรกับลูกน้องของฉันนะครับเราก็จะบอกว่าแหกตาดูหน่อยคนของนายเสียสติแล้วเพราะพลังของโคโมแต่ก็นั่นแหละเขาก็จะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นนะครับพร้อมกับพยายามอวดเบ่งแล้วก็พยายามจับตัวเรานะครับก็สำหรับหัวจ้าโจรรายนี้เราก็กำจัดเขาซะนะครับเราก็เดินลงมาข้างล่างเก็บหีบสมบัติเมื่อเราเจอกับโปรเทคเตอร์อิงกี้นะครับเราจะตัดสินใจเดินฝ่าพลังแห่งความมืดไปนะครับเมื่อเราเดินไปเนี่ยเขาจะบอกว่ามาใกล้ๆสิสิ่งนี้เปล่งแสงมีคุณค่าแล้วเขาก็จะมอบอิงกี้โทเค็นให้กับเรานะครับให้เรานำสิ่งนี้ไปมอบให้กับเซนทรีอิงกี้นั่นเองครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปหากับ Spirit Artist นะครับซึ่งเป็นรูปของ Little Prince เมื่อเราได้คุยกับ Spirit Artist เนี่ยเขาจะบอกว่าครั้งนึงเขาเคยเป็นนักรบแต่ว่าเขาก็ถูกเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยหักหลังแล้วก็ทรยศนั่นเองครับสรุปเขาก็กลายเป็นวิญญาณอีกดวงนึงที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนี้นั่นเองครับจากนั้นเราจะได้พบกับเซนทรีมิลกี้ครับเขาจะเฝ้ายามอยู่ตรงนั้นนะครับให้เรากำจัดเขาซะนะครับแล้วเราก็จะเจอกับโจรคนที่1โจรคนนี้เป็นโจรที่ซื่อสัตย์ครับเขาพยายามเฝ้ามองต้นทางให้กับเพื่อนไม่ให้ใครเข้าไปขณะที่เพื่อนเขาขโมยสมบัติครับแต่ว่าเขาก็เสียสติไปเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าที่ของเราก็คือกำจัดเขาให้พ้นทางนั่นเองจากนั้นเดินเข้ามาข้างในนะครับเราจะเจอกับโจรคนที่2หมอนี่ก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่ดูจะเสียสติเพราะทรัพย์สมบัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากำจัดเขาไปเข้ามาอีกนิดนึงเราจะได้พบดวงวิญญาณของโคเบิร์ตครับเขาจะเล่าถึงอาณาจักรอาราจาซึ่งครั้งนึงเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่งราชาแต่ละรุ่นก็จะสร้างสุสานที่ยิ่งใหญ่ไว้พร้อมกับเก็บสมบัติไว้ภายในเมื่อเราบอกว่าจะชำระล้างพื้นที่นี้ให้เขาก็จะหายไปให้เก็บหีบสมบัติทางซ้ายบนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ลองคุยกับแอปตันดูนะครับสปิริตแอปตันตรงนั้นเนี่ยเขาจะพยายามหาลูกตัวเองอยู่นะครับพอเราถามไปว่าแล้วลูกนายหน้าตายังไงล่ะเขาจะบอกว่าเออลูกเขาก็หน้าตาดูโง่ๆนะขอแต่อาหารตลอดเวลาเลยเราอะลืมเขาไว้ที่นี่ตอนที่เราออกจากที่นี่เมื่อนานมาแล้วเขาถามว่าเราเจอเขาบ้างไหมเราไม่เจอมาหลายปีแล้วอ๋อเจอสิอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องนั้นไงแล้วเขาก็จะเดินไปหาลูกเขานะครับแล้วเราก็ได้รู้ว่าด้วยพลังของโคโมเนี่ยมันจะทำให้มิติบิดเบือนนะครับทุกคนจะหากันไม่เจอเหมือนกับเขาวงกตแล้วก็ตายกลายเป็นผีอยู่ในนี้นั่นเองครับเมื่อคุยกับโจรคนนี้นะครับเราก็จะได้พบว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างโหดเหี้ยมนะครับเพราะเขาบอกว่ามันไม่เหมือนกับวิญญาณนะเพราะว่าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยฉันก็สามารถเฉือนให้เป็นชิ้นๆได้นะครับโอเคแค่นั้นแหละครับก็กำจัดเขาไว้ได้เลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปคุยกับสวิปอารีที่อยู่ด้านล่างต่อนะครับเขาก็จะบอกว่าขอบคุณที่มาช่วยเขานะครับแล้วก็เขาว่าต้องรีบไปหาพี่ชายเขาแล้วกาซิมเขาต้องตกอยู่ในอันตรายแน่ๆซึ่งเราจะขอแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเขาเขาจะบอกว่าเขามาที่นี่เนี่ยเพราะพี่ชายของเขากาซิมชวนมาที่นี่เพื่อเอาสมบัติแต่นั่นแหละก็โดนโจรจับนะแล้วเราก็เลยหลอกว่าเราเนี่ยเป็นคนนำทางนะโจรก็เชื่ออีกนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยจะติดกับดักนะครับเพราะอยู่ดีทำก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำให้เขาหลงอยู่ในนี้นะครับแต่เขาเจอหินลุนก้อนนึงอ่ะอยู่ข้างในน่าจะเป็นประโยชน์นะไปเก็บสิแล้วเราก็จะเดินไปเก็บหินก้อนนั้นนั่นเองนะครับเมื่อได้หินก้อนนี้มาเก็บหีบสมบัตินะครับเราก็เดินกลับไปด้านบนนะครับก็เดินไปหาพี่โนนั่นแหละนะครับคือในส่งตัวพี่โนเนี่ยเขาก็เมื่อเราได้เจอกันแล้วนะครับเขาก็จะถามคำถามง่ายๆครับให้เราตอบเป็นข้อ1 นะครับก็คือบอกไปคำว่า Open Sesame นะครับแล้วเขาก็จะหลีกทางให้กับเรานั่นเองครับ
จากนั้นเหนือขึ้นไปเล็กน้อยนั่นก็คือสปีดมัลคอมนั่นเองครับคือหมอนี่ก็ดูเบียวเหมือนกับคนอื่นๆนะครับด้วยพลังแห่งเทพจอมปีศาจเขาจะเป็นอมตะนะครับจริงๆเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเขาเป็นอมตะอยู่แล้วนะครับก็เป็นวิญญาณไปแล้วเนาะและอยู่ดีๆหมอนี่ก็พยายามจะเอาชีวิตเราจึงบอกให้เขาถอยไปจากนั้นเขาก็หายไปครับเมื่อคุยกับเจ้าเทียนตรงนั้นนะครับหมอนี่ก็จะบอกว่าห้ามเข้าเส้นทางนี้ถูกสาปโดยราชาผู้ยิ่งใหญ่ซาคาร่าใครผ่านตายแล้วเขาก็จะขู่เราต่างๆนานานะครับเราก็จะบอกว่าคำสาปนั้นหรองั้นเราก็เก็บคำสาปได้เหมือนได้ก็บอลละสิจากนั้นเนี่ยด้วยความโมโหเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นวิญญาณทั้งหมด7ดวงนั่นเองครับซึ่งในจุดนี้ให้เรากำจัดดวงวิญญาณทั้งหมดนั่นเองครับแล้วก็เดินตรงขึ้นไปนะครับเราจะพบกับสปิริตไซมอนนั่นเองครับไซมอนเนี่ยเขาบอกว่านายเนี่ยกำลังเหยียบสินค้าของฉันอยู่นะแล้วเขาก็จะบอกว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นเจ้าของร้านใหญ่ในที่แห่งนี้เลยนะแล้วก็นั่นแหละเมื่อหายนะมาถึงเขาก็อยู่ที่ร้านนั่นแหละแล้วเขาก็เลยโดนขังอยู่ที่นี่แล้วก็ตายนะครับส่วนของที่เขาขายก็มีผ้าพันแผลหม้อแล้วก็คราฟเบียร์เมื่อ 3,332 ปีที่แล้วนะครับเขาจะชมเราแล้วก็ตอบว่าธุรกิจเขาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากแล้วเขาก็รวยสุดๆไปเลยล่ะเมื่อโม้เสร็จนะครับเขาก็จะหายไปนั่นเองครับเราก็เลยไปคุยกับโจรที่อยู่แถวนั้นนะครับซึ่งเขาก็ดูสติแตกเพราะนึกว่าเราเป็นผีนั่นเองครับแล้วก็จากการพูดแสนกวนตีนของเราเรื่องดาบใหญ่แต่ใจสอนะครับเขาจึงได้สู้กับเราอีกแล้วนั่นเองครับเราจึงมาเจอกับโจรที่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งอยู่ใกล้กันนะครับอีกคนนึงเนี่ยดูละเมอนะครับเพราะว่าดูเหมือนจะเป็นเพื่อนของคนตะกี้นะครับที่เขาเผลอเหวี่ยงดาบใส่แล้วก็เฉือนเพื่อนเขานะครับหมอนี่ก็เช่นกันครับกำจัดเขาซะนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็มาดูโจรข้างล่างนะครับโจรคนนี้ก็เป็นอีกคนนึงที่เราไปกวนตีนเขานะครับเราก็ขอแบ่งสมบัติแน่นอนนะครับใครจะแบ่งให้เขาก็เลยสู้กับเรานั่นเองครับเมื่อสู้ชนะเขาแล้วนะครับก็ให้เก็บหีบสมบัติที่อยู่ใกล้ๆนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็อยู่ด้านบนนะครับจากนั้นได้เพื่อนๆเดินไปหาเซนทรีอิงกี้ที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับเซนทรีอิงกี้เนี่ยนี่เผลอเดินเหยียบพลาดเมื่อเราส่งโทเค็นให้เขาเขาก็จะหลีกทางให้กับเรานะครับตรงนี้ให้เราไปคุยกับน้องเบรดจีน่าต่อนะครับตัวจีน่าเนี่ยเขาจะบอกว่าในที่สุดเนี่ยเขาก็มาถึงที่นี่นะครับแล้วก็ให้คุยกับอารีที่อยู่ใกล้กันนะครับสองสามีภรรยาก็จะคุยกันอย่างเป็นห่วงนะครับซึ่งแม้ว่าที่นี่จะมีกับดักมากมายแต่ดูเหมือนว่าจีน่าจะสัมผัสถึงพลังงานบางอย่างทำให้เธอรอดพ้นทุกกับดักมาได้ระหว่างทางที่เดินมาจีน่าพบว่าเธอเนี่ยได้เจอขดาบโบราณที่เธออ่านไม่ออกด้วยนะครับดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเชื่อมโยงกับกองพันแห่งดาบนะครับแล้วก็บอกว่าคุณยายของเธอดูเหมือนจะเคยสอนอักษรเหล่านี้ให้นะแล้วคิดว่าเธอน่าจะเป็นลูกหลานของคนกลุ่มนั้นนะครับอารีเลยให้เราแสดงอักขระตัวนั้นเนี่ยให้จีน่าดูเมื่อจีน่าอ่านก็บอกว่าถ้ำของโคโมเนี่ยพลังของเขาถูกเก็บไว้ที่นี่นะครับสถานที่นี้จะล่อลวงและทำลายใครก็ตามที่ย่างกรายเข้ามานะครับและการไล่ลามเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยกำจัดสิ่งเหล่านี้นั่นเองครับและก่อนจะเจอกับริ้วล้อของโคโมนะครับให้เราไปเก็บหีบสมบัติก่อนนะครับเราก็ค่อยเดินไปหาลูกน้องของโคโมที่อยู่ตรงนั้นนะครับลูกน้องของโคโมจะพยายามขายตรงกับเรานะครับบอกว่าท่านโคโมเนี่ยจะแบ่งปันพลังงานยิ่งใหญ่มาให้เรามาเข้าร่วมกับเราเถอะเราก็จะตอแหลไปว่าเราเนี่ยอยากเป็นผู้ช่วยของท่านโคโมมากเลยมาดวลกับเราสิแต่อย่างไรก็ดีหมอนี่ก็พยายามจะขยันขยอให้เราเซ็นใบสมัครพร้อมกับจ่ายค่าสมัครก่อนนะครับและเมื่อเราไม่ยอมเขาก็จะสู้กับเรานั่นเองครับเมื่อเราชนะเขาได้เราก็จะพบคาซิมที่กำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์อย่างผยองใจอยู่นั่นเองฮะแต่จีน่าเนี่ยกับทักไปว่าหมอนี่เนี่ยมีพิรุธแน่ๆดูตาของเขาสิไม่นานนักคาซิมก็อยู่ในท่าพร้อมโจมตีแม้ว่าอาลีจะพยายามเรียกสติพี่ชายของเขาแต่โคโมตอนนี้มันได้ครอบงำร่างกายของกาซิมเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าจิตใจของกาซิมมีแต่ความละโมบนั่นเองพวกเราจึงต้องหาวิธีในการปราบโคโมลงและเมื่อเราได้สู้กับในส่วนของตัวโคโมเนี่ยเราก็จะพบว่าโคโมเนี่ยยังไม่ตายแม้ว่าเราจะชนะเขาไปแล้วจีน่าที่คิดออกก็เริ่มไล่ลำทันทีทันใดนั้นก็มีแสงเปล่งประกายรอบๆตัวของเธอโคโมที่เห็นอย่างนั้นก็ชะงักไปสักครู่หนึ่งเพียงเท่านั้นจีน่าเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมีดของเธอแทงไปยังร่างของกาซิมทำให้เครื่องรางที่อยู่ตรงหน้าอกของกาซิมแตกลงทันทีที่เครื่องรางแตกลงไอความมืดก็สลายไปในอากาศส่วนตัวของกาซิมก็แตกสลายไปเช่นกัน
จีน่าจึงเข้ามาปลอบอาลีที่เสียชีวิตชายไปส่วนแสงที่โอบล้อมดูเหมือนว่าจะเป็นดวงวิญญาณของเหล่าบรรพบุรุษที่ล่วงล้ำไปแล้วในที่สุดเขาก็เป็นอิสระเมื่อปราศจากพลังของโคโมที่อย่างนี้ก็ดูเหมือนจะพังทลายลงเราได้คุยกับเฟย์อีกครั้งดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะสอนให้เราเนี่ยอย่าโลภมากทั้งกาซิมและกลุ่มโจรก็ดูเหมือนจะได้รับสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไปเก็บหีบสมบัตินะครับ2อันที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตรงนี้ผมเล่นไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเควสก็เลยยังไม่จบดีนะครับเดี๋ยวเราจะมีต่อกับตัวละครที่อยู่ด้านล่างนะครับก็คือเดินกลับไปคุยกับพวกเขานั่นแหละก็คุยกับสามีเจฟฟรีย์นะครับซึ่งกำลังทะเลาะกับภรรยาอยู่นั่นเองครับเมื่อเราได้คุยกับตัวของเจฟฟรีย์นะครับก็จะบอกว่าภรรยาของเขาดูโกรธอยู่นะไปคุยกับนางหน่อยนะครับเมื่อคุยกับพีโมที่เป็นภรรยาของเขาเนี่ยเธอก็ดูหงุดหงิดมากนะครับเพราะว่าผัวของเธอน่ะสิหลังคารั่วเนี่ยจะ100ปีมาแล้วนะแล้วทรายมันก็ตกมาทุกวันนะครับฉันก็บอกเขาทั้งวันแล้วแต่เขาเนี่ยไม่ยอมซ่อมมันสักทีนะครับแล้วเนี่ยก็ยังไปยุ่งกับเด็กผู้หญิงที่อยู่ปากทางเข้านั่นอีกบอกมันด้วยถ้าไม่คิดจะทำอะไรก็อย่ากันเถอะนะครับเมื่อเรากลับไปคุยกับเจฟฟี่ครั้งเนี่ยเจฟฟี่จะบอกว่ามันซ่อมไม่ได้ก็ถ้าจะซ่อมมันต้องใช้ของที่มีอายุพันกว่าปีมาซ่อมแล้วอีกอย่างพอซ่อมไปสิ่งที่เธอจะทำก็คือขอดวงดาวกับดวงจันทร์นั่นแหละส่วนเรื่องหย่าเยนั่นก็พูดอย่างนี้ตลอดแหละบางทีเนี่ยถ้าซ่อมไม่ได้เราควรหาบ้านใหม่นะจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปส่งข้อความให้กับพีโมนะครับแล้วเขาจะบอกว่าอีนั่นน่ะต้องตอแหลแน่ๆเรื่องย้ายบ้านใหม่เนี่ยแล้วก็เราก็จะบอกไปว่าฉันเจอคนที่น่าจะเป็นเพื่อนของเธอนะเขาดูเหมือนคิดถึงเธอทำไมเธอไม่ย้ายไปอยู่กับเขาล่ะในที่สุดนางก็จะยอมปล่อยเราไปนะครับแล้วก็กลับไปคุยกับสามีโดยดีนั่นเองครับเราจะเจอกับโปรเทคเตอร์เมสที่อยู่ด้านในนะครับเมื่อคุยกับเขาเนี่ยเขาก็จะหลีกทางให้เรานะครับส่วนเนื้อหาการคุยก็จะบอกประมาณว่าเขาชอบพายุทรายเล่นเกมทางการพายุทรายแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเมื่อเขาได้รับข้อความแล้วเนี่ยเขาก็จะจากไปจากที่นี่แล้วก็หลีกให้เราไปเอาหีบสมบัติอันสุดท้ายนั่นเองครับก็ดูเหมือนว่าจะจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับสำหรับอันนี้นะครับแล้วก็อีกหีบนึงจะอยู่ด้านล่างนะครับเหมือนแฮปปี้เอนดิ้งเนาะถึงเรื่องมันจะแปลกๆก็เถอะสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆ เนี่ยสามารถผ่านด่านนี้ไปได้นะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เรานะครับสำหรับคนที่ต้องการสนับสนุนช่องเราเช่นเดิมครับมี2ช่องทางนั่นก็คือ PayPal แล้วก็ธนาคารกสิกรนั่นเองครับสำหรับวันนี้เนี่ยช่องนากาจิมะขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ